ครับผมมาต่อกันที่เล่ม7กันเลยนะครับเอ๊ะดึกขนาดนี้ยังมีรถแล่นผ่านถนนอีกหรอวะไม่เป็นไรครับไม่ต้องสนใจนะครับก็เล่มที่7นะครับก็จะเริ่มมีความเป็นนางผีมากขึ้นนะครับรู้สึกว่าฮาเล่ของเล่มนี้จะเป็นรูปปั้นไร้หัวนะครับรูปปั้นไร้หัวนะครับอยู่บนปกเลยนะครับด้านหลังล่ะเขียนว่าอะไรเฮ้ยจะไม่โฟกัสอีกแล้ววะเรารูปปั้นไร้หัวดูแปลกตาปลุกเร้าจินตนาการของทุกผู้ที่พบเห็นทำไมใช้คำเรียงคำแปลกๆว่าเป็นไรรูปร่างชวนขนลุกที่ยืนเรียงรายปลูกฝังความหวาดผวาให้ตราตรึงในใจคนว้าวรูปปั้นไร้หัวและผลงานเรื่องสั้นชั้นเยี่ยมอีก11เรื่องรวบรวมไว้ที่นี่แล้วเล่มที่5เนี่ยบอกว่า12เรื่องพอมาเล่มที่6เล่มที่7ก็เป็นอีก11เรื่องก็จะถูกลดลงเรื่อยๆไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ช่างมันครับมาดูข้างในดีกว่าคือคุณผู้ชมที่ดูผ่านที่ดูเป็นวิดีโอคงจะไม่สังเกตนะครับว่าเออกระดาษมันเป็นยังไงนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยที่ผมดูเล่มจริงๆเลยนะกระดาษมันให้อารมณ์เหมือนผมอ่านเล่มแรกเลยอ่ะมันมีความเหมือนเล่มแรกมากๆเลยนะฮะโอ้ภาพน่ากลัวนะครับและก็ต้องบอกเลยว่าเล่มนี้นะเป็นอีกเล่มหนึ่งที่หลายตอนในเล่มนี้ถูกนำไปใช้เป็นนำไม่ใช่นำไปใช้ดินำไปสร้างเป็นอนิเมะนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยดูอนิเมะมาแล้วก็มาอ่านเรื่องในเล่มนี้เนี่ยจะรู้ว่าหลายๆเรื่องในเล่มนี้เนี่ยก็มันถูกนำไปสร้างเป็นอนิเมะนะครับผมทำไมพูดดูงงแปลกๆโอ้ช่างมันเถอะนะครับผมสมองไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เฉื่อยชามาหลายวันโอเคเล่มเนื้อหาภายในก็เปิดให้ดูแล้วเนาะเมื่อกี้นี้นะครับเปิดให้ดูอีกทีภาพน่ากลัวก็เยอะอยู่นะถ้าเห็นแวบๆเมื่อกี้ก็น่าจะโอเคน่าจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามันมาจากเล่มนี้นะครับถ้าใครเคยดูอนิเมะนะว่าหลายๆเรื่องที่คนดูมันมาจากเล่มนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับโอเคได้เวลามาอ่านชื่อตอนกันแล้วนะครับว่ามีตอนอะไรบ้างนะครับโฟกัสดินะครับได้แดงแผ่นเสียงมือสองอันนี้ใช่แน่นอนคนแจกของขวัญสะพานละครสัตว์มาแล้วอันนี้ก็ใช่รังต่อเมืองแห่งแผนที่ใช่ป่าววะไม่น่าใช่รูปปั้นไร้หัวอายุสั้นหนาวบาดเนื้อหนาวบาดเนื้อน่าจะเล่มไอ้ที่เป็นคนร่างกายมีรูใช่ปะน่าจะนั่นแหละนะครับหุ่นไล่กานี่ก็ใช่แล้วก็จดหมายลาตายนะครับประมาณนี้แล้วกันโอ้มือโดนกล้องขออภัยนะครับประมาณนี้นะสำหรับเล่มที่7นะครับก็ใครเคยดูอนิเมะมาจะคุ้นชื่อตอนในเล่มนี้มากนะครับหลายเรื่อง